สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงธุรกิจครับประจำวันที่27มิถุนายน2555ครับค่ะวันนี้อยู่กับคุณปิยลักษณ์รักประธานพรนะคะดิฉันธนวรรณปันทโชตนะคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่เกี่ยวกับการลงทุนรวมไปถึงข่าวเศรษฐกิจที่ตอนนี้เรายังคงจะต้องเกาะติดกันอยู่นะคะสำหรับแฟนๆของ Nation Channel นะคะอย่าลืมนะคะใครที่มีคำถามข้องใจอยากจะสอบถามกับนักวิเคราะห์สดๆในรายการนะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่คุณหยิบโทรศัพท์มือถือของคุณนะคะแล้วก็ Twitter เข้ามานะคะคำถามตามมาด้วยเว้นวรรคนะคะ #bizhow นะคะหลังจากนั้นเนี่ยรอฟังคำตอบได้ในช่วงเบรกที่2นะคะคำถามเว้นวรรคก่อนนะคะแล้วค่อยติด #bizhow นะคะถามเข้ามาได้เลยหุ้นตัวไหนก็ตามที่อยากจะรู้นะคะเดี๋ยวช่วงที่2มีคำตอบค่ะใครอยากรู้หุ้นตัวไหนนะฮะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับก็จะมีนักวิเคราะห์ฮะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่าหุ้นตัวไหนเป็นอย่างไรบ้าง นะครับมาดูที่การประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้นะฮะปรากฏว่าได้มีหัวข้อหลายหัวข้อในการพูดคุยกันนะครับแล้วก็ผลมติก็เห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลานะครับในการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลต่อไปอีก1เดือนนะครับจากที่จะครบกำหนดในวันที่30มิถุนายนนี้ไปเป็นสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งจะทำให้รายได้จากการจัดเก็บภาษีนั้นหายไปประมาณ 9,000 ล้านบาทนะครับก่อนหน้านี้ทางคุณกิติรัตน์ณระนองรองนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีคลังก็บอกว่าทางกระทรวงการคลังก็ยังไม่มีนโยบายนะครับที่จะยกเลิกการต่ออายุมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลโดยกลับไปจัดเก็บในอัตราเดิมนะครับโดยขณะนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่ทำให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกลับมามีสถานะเป็นบวกเหมือนเดิมเพื่อทำหน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับขณะเดียวกันการจัดเก็บภาษีรายได้ของรัฐบาลในเวลานี้ยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นะครับที่ 1.98 ล้านล้านบาทภายในสิ้นปีงบประมาณ 2,555 จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนนโยบายนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งครม.ก็ยังมีมติในการอนุมัติขยายระยะเวลาการคุ้มครองเงินฝากภายใต้วงเงิน50ล้านบาทต่อบัญชีนะครับออกไปอีกเป็นระยะเวลา3ปีจนถึงปี2558จากเดิมที่จะลดลงเหลือเพียง1ล้านบาทต่อบัญชีในเดือนสิงหาคมนี้นะครับโดยจะเริ่มต้นในวันที่11สิงหาคมแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเลื่อนไปนะฮะโดยครม.ให้เหตุผลว่าเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินในประเทศไทยหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในสภาภาพยุโรปนะครับแล้วก็ทำให้หลายประเทศเนี่ยเริ่มมีการขยายวงเงินคุ้มครองเงินฝากเพิ่มมากยิ่งขึ้นทางคุณกิติรัตน์ณระนองนะครับยังบอกเหตุผลในการเปลี่ยนครั้งนี้ด้วยอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าที่ต้องขยายออกไปเพราะว่ามีข้อเรียกร้องจากธนาคารพาณิชย์ว่ายังมีความลักลั่นกันอยู่กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีรัฐถือหุ้นอยู่ประมาณ 100% นะครับดังนั้นจึงถือว่าในทางพฤตินัยแล้วเป็นการคุ้มครองเงินฝากเต็มจำนวนทำให้การแข่งขันนั้นเป็นไปได้ยากนะครับจึงต้องทำให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นขณะเดียวกันภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจยุโรปก็ยังมีความอ่อนไหวจึงจำเป็นนะฮะที่จะต้องให้ผู้ฝากเงินเนี่ยเกิดความมั่นใจต่อระบบสถาบันการเงินและลดการเคลื่อนย้ายเงินฝากระหว่างสถาบันการเงินด้วยโดยเฉพาะสถาบันการเงินของภาคเอกชนนะฮะที่ตอนนี้ต้องบอกว่าอ่อนไหวเหลือเกินค่ะก็แนวความคิดก็คือ1ล้านบาทที่จะคุ้มครองสิงหาคมนี้ก็จะเลื่อนไป3ปีและปี59มีแนวโน้มนะคุณผู้ชมที่จะคุ้มครองก่อน25ล้านบาทแล้วก็จะไปคุ้มครองล้านบาทเนี่ยจริงๆในปี2560นั่นเองก็เป็นแนวความคิดของรัฐมนตรีคลังคุณกิติรัตน์ ระนองนะคะมาดูการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจกันต่อนะคะคุณกิติรัตน์วันนี้เนี่ยก็จะมีการประชุมครม.เศรษฐกิจด้วยนะคะเพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจยุโรปนี่นะคะคุณผู้ชมที่ตอนนี้บานปลายมากระทบภาคการส่งออกแล้วสะท้อนออกมาจากตัวเลขการส่งออกที่ไทยส่งออกไปยังในฝั่งของยุโรปเนี่ยหดตัวนะคะแล้วก็ทางรัฐบาลเองเนี่ยจะต้องมีการเตรียมมาตรการรองรับความผันผวนที่เกิดขึ้นกับภาพเศรษฐกิจนะคะอย่างการประชุมวันนี้เนี่ยต่อเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ที่ทางนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะได้มีการสั่งการว่าอยากจะให้ประชุม9รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะคะประชุมกันทุกๆอาทิตย์เลยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมีการหารือนะคะถึงเรื่องแนวทางการป้องกันแบบรายวันรายสัปดาห์แล้วก็มาตรการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของการส่งออกทั้งทางตรงและทางอ้อมนะคะที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยลดลงมาแล้วประมาณ 3.5% นะคะซึ่งการหารือกันในวันนี้เนี่ยก็จะเน้นหนักไปในส่วนของภาคการส่งออกนั่นเองนะคะ
ส่วนกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยนอกจากจะมีการไปร่วมประชุมครม.เศรษฐกิจแล้วเนี่ยในส่วนของการเดินหน้าขยายการส่งออกก็เป็นการบ้านที่จะต้องทำอยู่นะคะอย่างวันนี้เองเนี่ยก็จะมีการพูดคุยกับทางด้านของตัวแทนของทูตพาณิชย์นะคะที่มีอยู่43ประเทศทั่วโลกนะเพื่อที่จะให้เขาทยอยรายงานแผนการรับมือเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนจากวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปนะคะให้เขารายงานมาที่กระทรวงพาณิชย์วันนี้นะคะแล้วก็ทางกระทรวงเนี่ยจะจัดบูรณาการข้อมูลใหม่ก่อนที่จะนำเสนอในที่ประชุมที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในวันที่30มิถุนายนนี้นะคะทางกระทรวงพาณิชย์บอกนะคะว่าผลจากหนี้สาธารณะในยุโรปที่เป็นปัญหาตอนนี้เนี่ยทำให้เริ่มที่จะกระทบภาคการส่งออกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยได้มีการสั่งการนะคะให้ทูตพาณิชย์ในยุโรปเนี่ยไปดูเชิงลึกค่ะว่ามีสินค้ารายการไหนที่ไทยสูญเสียตลาดให้ประเทศอื่นนะคะแล้วก็สินค้าเกษตรของไทยที่มองว่าไม่ได้รับผลกระทบมากเท่ากับสินค้าอุตสาหกรรมแล้วก็สินค้าชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาให้มันเติบโตขึ้นได้อย่างไรนะคะก็ต้องปรับไม้ปรับมือนะคะเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะนอกจากเรื่องความคืบหน้าในฝั่งของเศรษฐกิจแล้ววันที่1กรกฎาคมนี้นะคะก็จะเป็นวันเริ่มต้นแล้วที่จะมีการใช้ราคาที่ดินประเมินใหม่นะคะที่ทางด้านกรมธนารักษ์เนี่ยได้มีการประกาศออกมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเลื่อนมา6เดือนเพราะว่าตอนนั้นเราเจอน้ำท่วมนะคะราคาที่ดินใหม่ที่จะมีการประกาศเนี่ยก็มีหลายพื้นที่ที่แพงขึ้นเหมือนกันนะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะคะว่าพื้นที่ไหนนะคะที่แพงขึ้นเขาบอกว่าแพงขึ้นทั้งหมดเนี่ยเฉลี่ยประมาณ 21.34% นะคะแล้วก็ที่ดินในต่างจังหวัดเนี่ยราคาเนี่ยเพิ่มขึ้นสักประมาณ 21% นะคะส่วนที่ดินในกรุงเทพมหานครเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 17.13% นะคะเดี๋ยวขอกราฟิกด้วยนะคะเปลี่ยนแปลงที่สุดเนี่ยก็คือราคาแพงที่สุดนะคุณเบียร์ลักษ์บอกว่าจะเป็นโซนของบางนานะคะโซนของสุขุมวิทในส่วนของพระโขนงคลองเตยนะคะโซนเหล่านี้เนี่ยมีราคาเนี่ยแพงขึ้นคือเพิ่มขึ้นสูงมากประมาณสัก 30% แต่ว่าราคาที่แพงขึ้นที่สุดฮะตอนนี้ราคาที่แพงที่สุดก็ยังอยู่ที่บริเวณถนนสีลมนะครับแล้วก็บริเวณแยกราชประสงค์เหมือนเดิมนะฮะถ้าไปดูกันนะครับราคาที่ดินก็เพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 21.34% ที่ดินในต่างจังหวัดนะฮะอันนี้เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 21.40% ที่ดินในกทม.นะครับเพิ่มขึ้น 17.13% ส่วนที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดอย่างที่บอกไปนะครับก็คือเขตวัฒนาคลองเตยพระโขนงและบางนานะครับซึ่งทางกรมธนารักษ์เขาก็แจ้งเตือนมาด้วยนะครับเขาบอกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยควรที่จะรีบดำเนินการนะครับในการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มีการทำนิติกรรมในที่ดินทุกประเภทนะฮะให้รวดเร็วที่สุดนะครับสำหรับประชาชนที่เป็นเจ้าของที่ดินนะครับเพราะว่าในช่วงของสัปดาห์สุดท้ายก่อนการเปลี่ยนแปลงราคาประเมินเนี่ยจะมีผู้ไปรับบริการที่สำนักงานที่ดินเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ทางกรมธนารักษ์นะครับได้ฝากเตือนมาด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางคนถ้าหากว่าไปโอนหลังวันที่1กรกฎาคมเนี่ยก็จะมีค่าธรรมเนียมที่แพงขึ้นนะคะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ารายได้จากการโอนที่ดินหายไปเหมือนกันเพราะว่าบางเจ้าเนี่ยที่เขาจะขายที่เขาก็ยังไม่ยอมขายนะคะรอราคาที่ดินที่ประกาศใหม่ทีนี้ราคาที่จะเริ่มประกาศกันเนี่ยมันจะทำให้ธุรกิจของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปไหมนะคะสำหรับกลยุทธ์ทางการตลาดของบรรดาผู้ประกอบการนะคะรวมไปถึงราคาเนี่ยสะท้อนราคาที่ซื้อขายกันจริงๆหรือยังนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของผอ.ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์นะคะอยู่ในสายกับคุณสัมมาคีตศิลป์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะคุณธนวันคุณปิยศนะครับราคาประเมินที่ออกมาใหม่นี่ฮะมองเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างครับราคาประเมินเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ว่าอันนี้เป็นราคาประเมินที่ดินไม่ได้รวมสิ่งปลูกสร้างครับและไม่ได้สะท้อนราคาซื้อขายจริงหมายความว่าหมายความอย่างนี้ครับราคาประเมินที่ดินเนี่ยมีการปรับทุกสี่ปีทุกรอบสี่ปีนะครับโดยปกติเนี่ยเว้นแต่จะมีการประเมินระหว่างการแต่ว่าราคาซื้อขายที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกปีทุกเดือนทุกหกเดือนอะไรก็ว่าไปฉะนั้นราคาที่ซื้อขายกันจริงเนี่ยอาจจะซื้อขายกันในราคาใกล้เคียงกับราคาประเมินที่ดินก็ได้หรือขายกันแพงกว่าราคาประเมิน10% 20% 30% 40% 50% ก็ได้แล้วป้าสอนค่ะคุณสมาคะเดี๋ยวต่อสายใหม่นะคะสายหลุดไปแต่คือที่แน่ๆเลยนะคะก็คือ
ดูแนวโน้มของราคาเนี่ยปรากฏว่าราคาเนี่ยมันไม่สะท้อนนะคะราคาซื้อขายกันอย่างแท้จริงนะคะอย่างราคาที่มีการซื้อขายกันแพงๆอย่างโซนของสีลมก็ดีนะคะราชดำริก็ดีเยาวราชก็ดีอันนี้เนี่ยคือมันแพงอยู่แล้วนะคะแต่ว่าราคาที่ดินที่มีการประกาศมาเนี่ยปรากฏว่าราคาเนี่ยมันต่ำกว่าเพราะฉะนั้นต่อให้มีการปรับเปลี่ยนหมายหนึ่งกรกฎาคมนี้เนี่ยดูเหมือนราคาเนี่ยเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยมันจะสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงหรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นโจทย์เหมือนกันสำหรับในฝั่งของภาครัฐที่จะต้องคอยดูแลปรับเปลี่ยนเกณฑ์นะคะเพราะว่าราคาที่ดินในช่วงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเร็วนอกจากโซนที่บอกไปนะคุณผู้ชมในโซนสีลมก็ดีราชดำริก็ดีแล้วเนี่ยเขาบอกว่าในโซนของบางนาอันนี้ก็แพงเหมือนกันนะคุณเปียรักนะครับบางนาสุวรรณภูมิเนี่ยโอ้โหราคาในช่วงหลังเนี่ยแพงขึ้นเยอะเลยสาเหตุเนี่ยก็เป็นเพราะว่าในช่วงน้ำท่วมเนี่ยโซนนี้ไม่ค่อยจะท่วมสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยมาลงทุนมากมายเลยนะคะก็เลยทำให้แนวโน้มของราคาที่อยู่ในโซนของบางนาสุวรรณภูมิเนี่ยราคาเนี่ยปรับตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญถ้าหากมาดูกันในส่วนของการซื้อขายที่ดินในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าการซื้อขายในช่วงน้ำท่วมแล้วก็หลังจากที่น้ำท่วมหมาดๆเนี่ยคือยอดซื้อขายมันไม่ค่อยจะคึกคักนะคุณเบียร์ลักครับก็ถ้ามีการปรับขึ้นนะฮะก็ลองดูนะฮะเพราะว่าปรากฏว่าที่ทางส่วนของบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะฮะพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยราคาที่ดินเขาไม่ได้ปรับลดลงนะคุณธนวันคุณผู้ชมฮะค่ะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ราคาขายเนี่ยจะอยู่ใกล้เคียงกับราคาประเมินโดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดถนนใหญ่นะครับอันนี้ราคาประเมินใหม่จะอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาทหรือปรับขึ้นจากเดิมเนี่ยประมาณ 30% นะฮะก็ซึ่งถือว่าสมเหตุสมผลส่วนราคาขายเนี่ยก็ใกล้เคียงกับราคาประเมินก็คือห่างกันประมาณสัก 10% แต่หากเป็นพื้นที่ที่ไม่ถูกน้ำท่วมราคาขายตรงนี้จะสูงกว่านี้นะครับเดิมเนี่ยราคาประเมินอยู่ที่ประมาณ 50,000 ถึง 60,000 บาทตอนนี้ก็มีการปรับขึ้นมาเหมือนกันนะครับค่ะเดี๋ยวกลับไปคุยกับคุณสัมมาอีกครั้งอยู่ในสายแล้วนะคะคุณสัมมาสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคือราคาที่จะมีการประกาศเนี่ยราคานี่อาจจะถือว่าถูกกว่าราคาที่ซื้อขายกันอย่างแท้จริงในตลาดใช่ไหมคะครับยกเว้นบางพื้นที่อย่างเช่นที่โซนที่น้ำท่วมขนาดนี้เนี่ยนะครับราคาซื้อขายก็น่าจะใกล้เคียงกับราคาประเมินนะครับแต่ถ้าเป็นโซนเช่นแถวสีลมหรือว่าถนนสุขุมวิทเป็นต้นเนี่ยส่วนมากราคาซื้อขายจะแพงกว่าราคาประเมินมากครับนะครับคราวนี้เนี่ยการประกาศราคาประเมินรอบนี้ก็จะกระทบกับผู้ที่มีการซื้อขายที่ดินแปลงใหญ่เพราะว่าถ้าเราสมมติว่าราคาประเมินขึ้นเฉลี่ยสมมตินะครับว่าขึ้น 20% นะครับและปกติเนี่ยคนที่ซื้อขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเวลาโอนเนี่ยเสียค่าธรรมเนียมการโอน 2% เนี่ยเป็นฝ่ายผู้ซื้อ 1% ฝ่ายผู้ขาย 1% ใช่ไหมครับครับสมมติว่าราคาที่ดินเนี่ย1ล้านบาท 1% ก็คือ 10,000 บาทนะครับเพราะ 10,000 บาทเนี่ยถ้าหากว่าราคาที่ดินปรับขึ้นไป 20% ก็หมายความว่าจาก 10,000 เนี่ยก็จ่าย 12,000 ถูกมั้ยครับก็คือจากขึ้น 2,000 บาทถ้าราคาที่ดิน1ล้านบาทนะครับนี่โดยประมาณที่ยกเปลี่ยนเฉยๆนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่า 2,000 สมมติว่าที่ดิน1ล้านบาทเนี่ยจ่ายเพิ่มขึ้น 2,000 บาทเนี่ยผู้ซื้อเดือดร้อนไหมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะประเมินต้นทุนค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเนี่ยอย่างไรแต่ถ้าเป็นการซื้อขายที่ดินแปลงใหญ่ๆเช่นเป็นการซื้อโดยผู้ประกอบการเพื่อนำที่ดินไปพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นต้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิดหนักเพราะว่าที่ดินแปลงใหญ่ราคาแพงขึ้นมากทุกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายค่าโอนที่เพิ่มขึ้น 20% ครับเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ากระทบอย่างไรก็กระทบต่อการซื้อขายที่ดินแปลงใหญ่ๆมากกว่ามีผลต่อผู้ประกอบการพัฒนาธุรกิจที่อยู่อาศัยมากกว่าแต่ถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยที่ดินแปลงได้นิดเดียวโอนกันแค่ประมาณสักที่ดินราคาแสนหนึ่งเนี่ยค่าใช้จ่ายในการโอนเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นแค่ไม่กี่ร้อยบาทอันนี้ก็ต้องคำนวณค่าใช้จ่ายพวกนี้ด้วยครับอย่างนี้ประชาชนควรที่จะทำยังไงบ้างฮะเพราะว่าวันที่1กรกฎาคมนี้เนี่ยก็จะมีการประกาศราคาใหม่แล้วทีนี้การทำธุรกรรมเนี่ยในการโอนทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆหลังจากนี้ควรที่จะแนะนำประชาชนยังไงบ้างฮะคืออย่างนี้ครับก็จะกระทบกับการซื้อขายที่ดินแนวราบมากกว่าครับคอนโดมิเนียมเพราะว่าคอนโดมิเนียมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเจ้าของร่วมก็มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินร่วมกันเนี่ยแค่นิดเดียวไม่มาก
แต่ถ้าเป็นที่ดินถ้าหากเป็นที่อยู่อาศัยแนวราบเช่นบ้านเดี่ยวเนี่ยก็จะมีสัดส่วนเนื้อที่ของที่ดินเนี่ยต้นทุนที่ดินเนี่ยต่อสัดส่วนทั้งหมดเนี่ยอาจจะ 40% 45% 50% ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่ครอบครองที่ดินแปลงใหญ่หรือว่าอยู่ในพื้นที่อาศัยแนวราบมีที่ดินเยอะเนี่ยก็จะต้องอาจจะต้องรีบดำเนินการภายในวันนี้พรุ่งนี้วันศุกร์เพราะว่าวันที่หนึ่งก็คือวันเสาร์วันที่ใช่ไหมฮะวันที่หนึ่งคือว่าคือสัปดาห์หน้าแล้วก็คงจะต้องรีบดำเนินการแต่ถ้าหากว่าเป็นที่ดินแปลงเล็กๆไม่มีเนื้อที่ดินมากนักเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้มีผลกระทบมากนักนะครับค่ะคุณสัมมาครับทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนราคาประเมินที่ดินเนี่ยตลาดของอสังหาริมทรัพย์เป็นยังไงแล้วก็ราคาบ้านคอนโดต่างๆปรับเพิ่มขึ้นไหมคะครับไม่ได้เพิ่มขึ้นมากแต่คืออย่างนี้จะเพิ่มขึ้นก็ต่อในเฉพาะส่วนของผู้ที่เจ้าของที่ดินผู้ประกอบการที่สร้างที่สร้างที่ดินขายสร้างคอนโดขายยกตัวอย่างเช่นในเวลานี้เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยก็จะมีคอนโดเกิดขึ้นมากแถวย่านสุขุมวิทตอนปลายนะครับเพราะว่ามีส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าก็ที่ดินบริเวณดังกล่าวเนี่ยราคาประเมินอาจจะเพิ่มขึ้นไม่มากแต่ราคาซื้อขายจริงเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นมากนะครับเพราะว่าเป็นที่ดินที่มีความต้องการสูงเนื่องจากว่ามีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านที่ผมเรียนตอนต้นว่าราคาประเมินก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ราคาซื้อขายจริงเป็นอีกส่วนหนึ่งค่ะทีนี้โดยธรรมชาติแล้วถ้าราคาประเมินเพิ่มขึ้นแน่นอนราคาซื้อขายจริงก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยอาจจะมากกว่าที่ซ้ำไปผู้ประกอบการที่ซื้อที่ดินแปลงใหม่ในต้นทุนที่ดินที่แพงขึ้นก็จะต้องมาคิดกำไรขาดทุนคิดมาจิ้นกับผู้ซื้อในภายหลังเนี่ยแพงขึ้นครับดังนั้นราคาต่อหน่วยของคอนโดหรือแม้กระทั่งบ้านแนวราบก็ตามเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวผลกระทบก็คือว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการแพงขึ้นราคาบ้านก็จะแพงขึ้นในโซนที่ราคาที่ดินมีการปรับตัวขึ้นสูงเช่นปรับเพิ่มขึ้น 20% 30% เป็นต้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นโซนที่น้ำไม่จะเป็นโซนที่ราคาไม่ได้มีการปรับขึ้นมากเช่นบางบัวทองหรือโซนที่น้ำท่วมหนักราคาประเมินไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นและราคาซื้อขายก็ยังซื้อขายใกล้เคียงราคาประเมินนะครับอันนี้ก็จะไม่ได้รับผลกระทบอย่างไรครับค่ะทีนี้ทางศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้มีการทำการประเมินไหมคะว่าราคาที่ทางกรมธนารักษ์ประกาศใหม่ในรอบนี้เนี่ยมันจะทำให้ราคาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะราคาอสังหาริมทรัพย์เฉพาะในส่วนที่อยู่ในโซนราคาประเมินที่ดินเนี่ยก็สามารถเพิ่มขึ้นได้ถ้าหากว่าประเมินราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 20% เนี่ยราคาอสังหาก็สามารถเพิ่มขึ้นได้ประมาณสัก 8% 7-8% โดยสมมติฐานว่าที่ดินเป็นสัดส่วนประมาณสัก 40% ของตัวบ้านพร้อมที่ดินนะครับครับจะขึ้นประมาณสัก 7-8% นะครับสัก 7-8% เลยในโซนที่เฉลี่ยขึ้นประมาณ 20% นะคะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาที่มีการซื้อขายจริงนะครับครับค่ะครับทีนี้นอกจากเรื่องของราคาที่จะปรับเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยเท่าที่มีการสำรวจตรวจสอบจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แล้วเนี่ยแนวโน้มของที่ดินในโซนไหนคะที่มีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะแซงหน้าเพื่อนเลยครับโดยธรรมชาติก็จะเป็นที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะครับอันดับแรกก็คือว่าแนวรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนอันดับสองก็คือว่าที่ดินในบริเวณใจกลางเมืองก็มีแต่จะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับครับแล้วก็ที่ดินติดถนนใหญ่เนื่องจากว่ากฎหมายต่อไปนี้ในอนาคตเนี่ยนะกฎหมายเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตไปข้างหน้าเนี่ยก็จะมีความเข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใครมีที่ดินที่อยู่ใกล้ถนนติดถนนใหญ่เนี่ยก็จะมีความได้เปรียบมากกว่าผู้ประกอบการที่มีที่ดินอยู่ในแคบๆเพราะว่าความเข้มงวดของกฎหมายจะทำให้สามารถปลูกสร้างอาคารได้ไม่เท่ากันอยู่แค่ถนนใหญ่ก็จะสามารถปลูกสร้างได้สูงขึ้นครับตอนนี้ปริมาณคอนโดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทุกวันนะฮะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยตอนนี้นักวิเคราะห์หลายท่านเนี่ยเขามีความเป็นห่วงฮะว่าอาจจะเกิดฟองสบู่แตกได้ฮะตรงนี้มันมีโอกาสไหมครับครับมันมีการปรับสมดุลไปรอบหนึ่งเมื่อช่วงปี2554ปีที่แล้วเพราะว่าปี53เนี่ยมันร้อนแรงมากปี54เนี่ยปี2554เนี่ยการเปิดคอนโดใหม่เนี่ยมันลดลงไปอย่างมากนะลดลงไปถึงประมาณสัก 42,000 หน่วยทั้งปีที่แล้วทั้งปีลดลงจากปีก่อนหน้าปีก่อนหน้านี่ประมาณ 50,000 กว่า 55,000-56,000 นะฮะปีที่แล้ว 42,000 กลับมาร้อนได้อีกครั้งในปีนี้เนี่ย6เดือนแรกนะออกไปแล้วประมาณ 32,000 หน่วยนะครับแต่เชื่อว่าในช่วงครึ่งหลังของปีนี้
การออกหน่วยคอนโดมิเนียมจะน้อยลงเนื่องจากว่าโครงการที่ออกไปส่วนมากในครึ่งปีแรกเนี่ยเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีการชะลอการเปิดโครงการจากช่วงน้ำท่วมคราวนี้ถามว่าจะเกิดภาวะฟองสบู่หรือไม่เนี่ยผมเคยเรียนว่าฟองสบู่จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อราคาเนี่ยราคาคอนโดเนี่ยมีการปรับเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็วครับตีซะว่า2หลัก 10% 11% ปีติดต่อกัน 3-4-5 ปีอย่างเงี้ยน่ากลัวแต่เท่าที่เป็นมาเท่าที่ผมตรวจสอบดูเนี่ยราคาคอนโดโดยเฉลี่ยเนี่ยเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 5-6% ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาถ้าขึ้นประมาณสัก 5-6% เนี่ยก็ยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่า 5-6% เนี่ยก็ถือว่าสูงกว่า GDP ไม่มากสูงกว่าเงินเฟ้อไม่ได้หวือหวาครับถ้าตราบใดที่ราคาขยับเพิ่มขึ้นปีละ 5-6-7% เนี่ยนะผมยังถือว่ายังโอเคอยู่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะโซนที่มีการเปิดคอนโดมากๆในปีนี้นะฮะก็ได้แก่สุขุมวิทตอนปลายซึ่งเกิดขึ้นในจากมีส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าแล้วก็รัชดาพิเศษกับห้วยขวางที่รัชดาพิเศษห้วยขวางเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดที่มีอุปทานหรือมีซัพพลายของคอนโดเนี่ยเกิดขึ้นมากไปนิดนึงในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าผลประโยชน์ก็จะตกอยู่กับตลาดผู้ซื้อว่าถ้ามีการแข่งขันกันสูงในระหว่างผู้ประกอบการเนี่ยราคาก็จะไม่เพิ่มขึ้นมากแต่ยังเชื่อว่าคอนโดตามรถไฟฟ้าเนี่ยยังมีความต้องการอยู่ครับค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณสมาคิตศิลป์ผอ.ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์นะคะที่ดินเฉลี่ยที่ปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 20% พื้นที่ไหนก็มีโอกาสนะคะที่ราคาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยสักประมาณ 7-8% นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปรับเนื้อปรับตัวกันด้วยโดยเฉพาะเรื่องของคอนโดนะฮะตอนนี้ที่มีการผลิตออกมาเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็ปรับขึ้นตามแนวรถไฟฟ้านะฮะโดยเฉพาะตรงส่วนของบางนาตรงนี้นี่เองนะฮะราคาเนี่ยเพิ่มขึ้นมากทีเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะครับช่วงต่อไปมาติดตามภาวะตลาดหุ้นนะฮะวันนี้เป็นยังไงบ้างครับติดตามได้ในช่วงหน้า